ในส่วนของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญนั้นพิจารณาเสร็จแล้วค่ะสำหรับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.นี้นะคะก็มีทั้งสิ้น194ข้อค่ะและก็ได้ปรับให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560รวมทั้งปรับแนวทางการดำเนินการให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันทั้งในเรื่องของกระทรวงนะคะที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี11หมวด1บทเฉพาะการโดยมีประเด็นที่กำหนดใหม่นะคะก็คือการให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการจำนวน35คณะเท่าเดิมแต่มีการปรับอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจของกระทรวงใหม่ในปัจจุบันค่ะคณะกรรมการวิสามัญนะคะยังได้เพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะโดยจะมีข้อบังคับในส่วนนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับและสนับสนุนกับการทำงานของผู้นำฝ่ายค้านค่ะร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.นะคะมีทั้งสิ้นนะคะ192ข้อด้วยกันนะคะมาดูกันในส่วนของข้อบังคับการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยนะคะก็มีการระบุในส่วนของเรื่องของการแต่งกายของสมาชิกด้วยค่ะก็คือให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาสากลนิยมหรือชุดพระราชทานหรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะทางนี้คณะกรรมการก็คาดว่านะคะจะนำร่างข้อบังคับนี้นะคะเข้าสู่การประชุมอย่างไรก็ตามนะคะการที่มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่นั้นได้แต่งชุดไทยมาร่วมประชุมสภานั้นก็ไม่ถือว่าผิดระเบียบค่ะขณะนี้นะคะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้นั่งบนบัลลังก์เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะเราจะมาติดตามรับชมกันนะคะซึ่งขณะนี้สมาชิกนะคะบางส่วนได้ทยอยเดินทางเข้ามายังในห้องประชุมแล้วด้วยนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10นะคะรวมถึงรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและทางคลื่น AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะในวันนี้นะคะที่ห้องประชุมจันทราที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายนะคะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1นะคะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ค่ะซึ่งในส่วนของห้องประชุมจันทรานี้นะคะก็มีที่นั่งทั้งสิ้นนะคะจำนวน350ที่นั่งค่ะแต่ว่าก็มีการเสริมในส่วนของเก้าอี้เข้ามานะคะเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้เข้ามาประชุมรวมกันทั้งหมด500ที่นั่งนะคะผู้ชมคะวันนี้นอกจากจ
ะมีร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะยังมีเรื่องด่วนนะคะในส่วนของยัตติด่วนก็คือเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาและการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทานั้นเป็นผู้เสนอค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของห้องประชุมจันทรานี้นะคะก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง36เมตรนะคะสูงประมาณ30เมตรด้วยกันค่ะซึ่งความสวยงามของห้องประชุมจันทรานี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นว่าเปลือกภายในของห้องประชุมนั้นถูกปิดผิวด้วยแผ่นอะคูสติกไม้สักทำสีฟ้าซีดนะคะพร้อมกับซ่อนไฟไว้ทางด้านหลังซึ่งก็ทำให้เรืองแสงออกมาได้อย่างสวยงามค่ะภายในห้องประชุมจันทรานี้นะคะมีแผ่นอะคูสติกซึ่งไม้สักแต่ละแผ่นจะถูกจัดเรียง